ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพรักครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สานสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านพี่น้องผู้ชมรายการที่เคารพครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือหมู่7ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นห้องเช่านี้เป็นที่อาศัยของหญิงม่ายลูก3คนซึ่งอยู่กันตามลำพังพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นนับเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์ทรงให้อิสลามเป็นสรณะเป็นทางนำแห่งการดำเนินชีวิตกับพวกเราในขณะที่หลายคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาอิสลามก็ต้องเผชิญกับปัญหามากมายในขณะเดียวกันทางครอบครัวคุณอามินะหลังจากที่สามีเธอเสียชีวิตลูกยังอยู่ในครรภ์อยู่2เดือนลูกคนที่3หลังจากที่สามีเสียชีวิตเธอต้องดิ้นรนต่อสู้ทำหลายอย่างฮะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณไปยังกลุ่มมิสบาฮุนไอตามนำโดยอาจารย์ฟาฮันพักดีนอร์เซตดัมริดนะครับที่ได้นำพาคณะของเรามาเยี่ยมเยียนครอบครัวคุณอามินะบินอาวานีไปฟังเรื่องราวของเธอฮะเธอดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรท่านผู้ชมสามารถช่วยอะไรได้บ้างติดตามรับชมกันครับขณะนี้เราอยู่ที่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนะครับตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเหตุใดต้องมาถึงบ้านนี้นะครับตามที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นห้องเช่าเล็กๆนะครับซึ่งคุณอามินะเนี่ยเช่าอยู่กับลูก3คนหลังจากที่บิดาเขาเสียชีวิตเนี่ยเธอต้องต่อสู้ตามลำพังวันนี้เนี่ยเราจะได้เข้ามาคุยกันนะครับเธอเป็นอย่างไรชีวิตหลังจากที่สามีเธอกลับไปสู่อัลเลาะห์แล้วการดำเนินชีวิตของเธอเดือดร้อนไหมลำบากอย่างไรนะครับคงจะได้มีโอกาสคุยกันนะครับบ้านนี้มีลูก3คนคือน้องอิบรอฮีมดินอาวาปัจจุบันอายุ12ปีครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณชนชั้นประถมศึกษาปีที่6คนโตเนี่ยเราเห็นเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับสอบได้ที่2เลยนะครับคนที่2คือน้องอนันดานะครับบินอาหวาฮะปัจจุบันอายุ8ขวบนะฮะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะกัลยาณชนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับเรียนดีเช่นเดียวกันนะคนน้องคนเล็กคือน้องมุฮัมมัดบินอาหวาปัจจุบันอายุ4ขวบนะโรงเรียนเป็นก่อนวัยเรียนนะฮะบ้านใต้นะฮะบิดาคือคุณสนธิบินอาหวาเสียชีวิตวันที่11กันยายน2558นะครับด้วยสาเหตุเส้นโลหิตในสมองแตกนะครับมารดาคือคุณอามินะเทพส่งนะฮะเทพทองขออภัยฮะปัจจุบันอายุ46ปีอาชีพอย่างไรเราจะคุยกันนะคุณอามินะลองเล่าให้ฟังสิสามีเป็นอะไรเสียชีวิตเส้นเลือดแตกค่ะเราอยู่ด้วยกันไหมหรือยังไงตอนนั้นกลับไปอยู่บ้านแม่แต่ไม่เช่าบ้านนะคะครับมีปัญหากันนิดหน่อยก็เลยกลับไปอยู่ทางนั้นครับได้ประมาณได้เดือนนึงค่ะแล้วก็ลูกให้เข้าโรงพยาบาลก็มาวันนั้นมาในตอนทุ่มหนึ่งเก็บหมดตอนตีหนึ่ง42นาที
ของวันศุกร์ที่โรงพยาบาลค่ะครับเป็นไงรู้สึกยังไงเราเนี่ยบ้านเดิมอยู่ที่ไหนโมงามค่ะโมงามค่ะเป็นมุสลิมเดิมไหมไทยพุทธค่ะแล้วก็เข้ามารับอิสลามแต่งงานค่ะทีนี้แม่คนผู้นำเราจากไปเสาหลักของครอบครัวลูกสามคนเนี่ยสามีจากไปเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ท้องมากอยากรับตามก็ไปด้วยแต่หัวเครียดหนักภาระนี่สิเสร็จก็บาดด้วยมีนี่สิด้วยนี่ครับนี่ดอกด้วยนะแล้วหาทางออกยังไงไปเคลียร์เรื่องที่ดินของเสร็จผมมาเก็บ20ส่วนนี่ก็เก็บไว้ประมาณวันนั้นเก็บไว้ 60,000 ค่ะไว้หลังจากคลอดพอตอนท้องยังทำงานอ๋อตอนนั้นท้อง2เดือนค่ะท้องน้อง2เดือนเองตอนเขาเสียเนี่ยท้องน้องที่2เดือนตั้งครรภ์อยู่2เดือนค่ะก็สู้จนกระทั่งคลอดค่ะทำอะไรทำอาชีพอะไรก็นวดค่ะนวดค่ะก็ทำนวดไปช่วงนั้นพอมีคันเป็นพิษหมอก็สั่งหยุดเพราะหมอต้องผ่าตั้งแต่ตอน5เดือนเพราะโทษนะคะมีประจำเดือนตลอดก็เรียกภาษาหมอบ้านหมอตำเยก็บอกท้องเสือจนกระทั่งคลอดต้องใส่เป็นพืชวันละร้อยทุกกว่าจะคลอดเขาบอกคลอดก็พักเลี้ยงเขาก็รับทำหน้าทำตัวไปประมาณตอนเริ่มทำประมาณทุกสัก3เดือนได้เริ่มทำงานก็ทำในบ้านงานในบ้านนะคะหนักแม่คนเดียวเนี่ยหนักเครียดดูแลลูกสามคนเนี่ยที่ได้เข้าเฟสของทางนี้ไปตอนเครียดอยากกล้าตัวตายได้สามลูกอยากคัดคือใหญ่ตายหมดเลยเครียดทางอกนี่นะช่วงนั้นนะครับตอนนี้เป็นไงยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมเดี๋ยวนี้สู้สงสารเด็กพอดีพอมีปัญหาก็จะคุยกับน้องน้องฟาดจะคุยกับเขาที่เขาคุยไปทางไลน์เนี่ยก็คุยกับเขาบ้างพอรู้สึกว่าที่มีกำลังใจได้สู้พอดีเห็นเด็กน้อยด้วยเด็กน้อยก็จะคุยจริงคนเล็กก็จะคุยจริงมากตอนนี้เป็นไงเห็นว่าร่างกายมีปัญหาเจ็บปวดอยู่รีบออกน้ำค่ะหน้ามืดพ่อมันเหมือนกับเราจะไวโตแต่มันหูบ่อยมันไปร่วงในออกน้ำไปร่วงปุ๊บหัวกระแทกพอกระแทกก็มือไปยันเอาจะโพกลงแทนไปกระแทกกับโถส้วมก็ม่วงไปทั้งคนเลยยังไงตอนนี้นอนท่าไหนนอนยังไงนอนคว่ำค่ะก็นอนหายไม่ได้ต้องนอนคว่ำก็สี่เดือนละตอนแรกเขาจะทายาบรรเทาปัญญาไม่หายไม่ยังไงได้รักษาตัวไหมก็หมอนัดไปเอ็กซเรย์ก็ไปอีกเลยค่ะไปสองครั้งก่อนที่ว่ามันยังม่วงอยู่เอ็กซเรย์หรือยังคะยังค่ะยังทานยานะคะปวดอย่างเดียวอยากรักษาตัวไหมก็อยากค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวของคุณอามินะนะครับลูก3คนเธอมารับอิสลามตอนแต่งงานแล้วครับมีสามีเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อสู้ดำเนินชีวิตพอสามีเสียเนี่ยนะครับลูกยังอยู่ในท้องในครรภ์อยู่แล้วตั้งครรภ์อยู่2เดือนคนเล็กเนี่ยนะครับล่าสุดเธอป่วยนะครับต้องหยุดงานอาชีพของเธอต้องการอะไรต้องการให้เราช่วยอะไรต้องการอาชีพนะทำอะไรได้ถนัดเกี่ยวกับด้านไหนขายของก็ได้ค่ะเราจะไม่เลือกงานอยู่แล้วปกติค้าขายค่ะขายอะไรฮะถนัดเลยปกติจะขายน้ำแข็งใสอยู่ทำได้ทำน้ำแข็งขายมีอะไรบ้างฮะที่เคยทำไม่คือใส่ที่ใส่เหรอคะพิซซ่าเชื่อมแล้วก็มันเชื่อมกล้วยเชื่อมหัวมันเชื่อมครับแล้วก็พวกเป็นก็ใส่พวกนุ่นนำนะแต่ว่าของทำเองมีของเชื่อมหมดเลยแล้วก็แป๊บกล้วยเชื่อมก็ใส่ในนี้ด้วยแป๊บกล้วยเชื่อมก็มาทำเองครับอินชาอัลเลาะห์นะคงจะได้หาอาชีพและได้สร้างอาชีพกันปกติใช้จ่ายลูก3คนเนี่ยเรียนกันทุกคนเลยเนี่ยวันละเท่าไหร่ทั้งค่าอาหารค่าไปโรงเรียนกลับมาทานอาหารเดี๋ยวนี้ไม่ฝากแต่ก่อนฝากก็ฝากวัน10บาทเองนี่อันนี้ก็วันละ20บาทนี่ก็20บาทให้ลูกก็ไม่ได้ฝากแล้วแต่นี้แต่คนให้ฝากเก็บ20บ้าง20ก็คือจ่ายให้เขาวันละ20คนละ20ค่ะคนเล็ก10บาทเนี่ยเป็น50บาทแล้วส่วนค่าอาหารค่าอะไรซื้อกินตอนเช้าถ้าไม่ทันก็วันไหนทันก็ทำเองค่ะ
ครับก็ตกวันละโอ้ช่วยจ่ายวันละ200กันนะค่าห้องเช่าค่าอะไรด้วยกว่านะกว่านะค่ะเพราะคนเล็กจะกินเก่งกว่าเพื่อนคนโตไม่เท่าไหร่เขารู้เรื่องเขาวันไหนมากไม่มีตังค์ก็บอกให้น้องไปโรงเรียนก็ได้บอกสงสารไปดูปากเพื่อนเขาบอกไม่เป็นไรเขาจะไม่เอาเคยมีปัญหาเรียกว่าแย่ที่สุดหลังจนฝาบ้างไหมปัญหาหนักหนักยืมเราเข้ามาเป็นยังไงเล่าให้ฟังลองระบายออกมาก็มีหลายเรื่องทั้งข้างมันเวลาปวดจะถึงพ่อถึงนี่จะถึงอยากขับก็ขับไม่ได้รู้พอเกิดฉันยากาแฟแล้วว่าถ้าใครไปก่อนก็จะไม่กลับถ้ามันแกไปก่อนก็จะอยู่แต่อิสลามเพราะมีพี่สาวคนโตคนมันเที่ยวตักเลยนะจะไม่เอาโนเลยก็คนแฟนเสียเขาไปชวนกลับบ้านพวกนี้ก็ไม่กลับพี่ชายคนโตของเราพี่สาวค่ะพี่ชายคนโตไม่เป็นไรยังยืนผู้ช่วยเขามาชวนเรากลับค่ะชวนกลับทางไทยพูดผมไม่ขัดที่จนแบบนี้เขาก็ไม่เคยมาเขามาขอโทษคนเล็กก็สี่ปีกว่าแล้วตอบเขาตั้งแต่วันนั้นเขาซื้อของมาให้คนเขาบอกน้องกลับไปทางบ้านเราไม่ค่อยเขาไม่เคยเห็นมาเยี่ยมเลยทำไมถึงไม่กลับมีเหตุผลอะไรการที่มาอยู่ร่มเงาอิสลามแล้วก็ไม่บางสิ่งบางอย่างที่ว่าตัวเองเผชิญเจอบางครั้งครับสิ่งที่มนุษย์ให้เราไม่ได้เราให้ได้ก็เหมือนหลายๆอย่างตอนไม่มีแฟนบางครั้งเราคิดว่าเราไม่มีคือไม่มีเงินเบิกแต่บางครั้งเราหาตังค์ออกได้การขอจากอัลลอฮ์ก็หลายหลายอย่างไม่ว่าที่อยู่อาศัยหรืออะไรหลายๆด้านนะคะที่เราได้ถือตัวเราก็เหมือนเรื่องลูกก็เหมือนกันถามมันก็ยื้อไหมเขาไม่ยื้อคือเขาจะช่วยได้ทุกอย่างมันถ่ายของวันเสาร์อาทิตย์ก็จะช่วยคนกองเขาเก็บก็ไปช่วยมันเห็นว่าเป็นอะไรคนโตนี่คนโตเขาปกติโลหิตจางค่ะเป็นตับโตเป็นโรคโลหิตจางอ๋อเป็นโรคโลหิตจางด้วยค่ะเขาได้แต่ขี้โรคค่ะตอนนี้ก็ได้ผ่าตัดไส้ติ่งมันได้ไม่ถึงเดือนครับค่ะตัวเองก็ป่วยด้วยลูกก็ป่วยด้วยค่ะนะเงินมีเก็บอยู่ไหมหรือเด็ดหนี้บ้างไหมไม่มีเก็บมีบ้างมีเท่าไหร่ฮะนี่สิประมาณเกือบ 50,000 เหมือนกันเป็นใครทำอะไรมาหมายถึงใช้จ่ายช่วงที่ว่าหลังจากแฟนเสียนะคะอ๋อคือยืมก็มาจ่ายเลยมีประมาณ 50,000 ค่ะแต่วันก่อนน้องก็ให้มาก็เคลียร์ไป 10,000 กว่าบาทแล้วได้เท่าไหร่ให้มาโอ้เคลียร์ไปค่ะน้องก็ให้มาตอนเดือนบวชคุณมิสตาร์หุ้นไอตามค่ะนะฮะก็เคลียร์ไป 10,000 กว่าบาทแล้วครับก็เหลือไว้ทำทุนใช้จ่ายให้เด็กเลยนี่เหลือไว้อัสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับผมฟาฮันนะครับภักดีนรเสศดำริดครับตัวแทนคณะทำงานของกลุ่มมิสบาฮุนไอตามตะเกียงเด็กกำพร้าจังหวัดสงขลาครับก็ผมไม่ได้มีโอกาสมาเจอกับกะอามีนะห์นะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับตำบลคูเต่าครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เนื่องจากว่าเราลงพื้นที่แล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็ได้แนะนำมานะครับและทีนี้ก็พอได้มาเยี่ยมนะครับก็ได้รับรู้ว่าพื้นฐานเนี่ยทางครอบครัวของกามีนะเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากมัสยิดบ้านเหนืออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะลูกทั้งสองคนนะครับคนโตแล้วก็คนกลางเนี่ยได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์อยู่แล้วนะครับก็เข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับจากในส่วนที่มัสยิดบ้านเหนือได้ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็ได้ประสานกับมูลนิธิศรัทธาชนด้วยนะครับในการที่จะลงมาดูแลในบางกรณีแล้วก็รวมถึงทุนรายเดือนให้กับน้องมูฮัมหมัดคนเล็กด้วยนะครับอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมเป็นไงเขาครั้งแรกที่เจอเนี่ยเขาลำบากยังไงประเด็นต่างๆครั้งแรกที่มาเจอกามีนะนะครับก็ได้พูดคุยกันก็มีความยากลำบากในเรื่องของการที่จะทำมาหากินแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกก็เรียกว่าเป็นเลี้ยงเดี่ยวนะครับลูก3คนแล้วก็มีปัญหาบ้างในด้านต่างๆนะครับ
ก็กลุ่มมิสบาฮุนไอตามก็เข้ามาเพื่อที่จะให้กำลังใจแล้วก็ร่วมพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกให้ในปัญหาต่างๆที่ครอบครัวนี้มีนะครับณตอนนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเนื่องจากการช่วยเหลือของพี่น้องการช่วยเหลือของมัสยิดบ้านเหนือแล้วก็การช่วยเหลือของโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ในการให้การศึกษาแก่น้องๆทั้ง2คนนะครับแล้วก็อีก1คนในปีหน้านะครับรวมถึงของอิหม่ามดร.วิสุทธิ์บิลาเต้ด้วยนะครับที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ประสานไปยังมูลนิธิสัทธาชนนะครับเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำงานเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับในทุกๆมิติของการช่วยเหลือก็ผมในนามของกลุ่มมิสบาฮุนไอตามนะครับก็คิดว่าคงจะต้องดูแลครอบครัวนี้นะครับแล้วก็น้องๆทั้ง3คนนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะร่วมช่วยเหลือในการปลดหนี้นะครับร่วมช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของกะอามีนะห์นะครับก็ขอให้เราตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะครับในฐานะคนที่ลงพื้นที่ในดูแลครอบครัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอให้เราตอบแทนมากที่สุดเท่าที่พี่น้องจะได้รับได้นะครับลูก3คนเนี่ยห่วงไหมอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรเราคาดหวังอะไรบ้างห่วงกลัวว่ามาไม่มีโอกาสเตรียมเขาดีเพราะปัญหาเราฝั่งนั้นเราก็เป็นนั่นเลยสิอยู่คาดหวังอะไรครับอยากจะให้เขาโตมาเป็นอย่างไรเป็นเด็กดีเด็กผู้หญิงตอนนี้เขาเรียนศาสนาที่ไหนเรียนที่ว่าเรียนที่ที่บ้านที่เหมือนกันเสาร์อาทิตย์บ้านเหนือค่ะบ้านเหนือเหมือนกันเวลาเสาร์อาทิตย์ครับมีหนี้สินอยู่ 50,000 ต้องการปลดหนี้สินไหมก็ต้องการแต่ว่าขอเวลาให้ลูกโตก่อนตอนนี้แต่เจ้านี้ก็ยังคือเรายังพูดยังคุยกับเขาได้ทั้งนี้เหมือนกันแล้วก็มาบิดค่ะแต่ก็บอกช่วงนี้เราไม่ไหวนะแต่ปกติก็จะผ่อนให้แล้วถ้าขายน้ำแข็งได้แล้วก็ผ่อนบางเดือนก็ปั่นหนึ่งสองปั่นก็เจียดจากรายได้บางเดือนก็ปั่นห้าก็แล้วแต่ค่ะถ้ามีเยอะเราก็ให้เยอะถ้ามีน้อยเราก็ให้น้อยตอนนี้เช่าบ้าน2,000ค่ะมีเจ็บหลังใช่ไหมไม่มีช่วงกระดูกข้างล่างครับเดือนละ2,000ค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าไฟประมาณ700ค่าน้ำก็ร้อยกว่าบาทก็เกือบ 3,000 ทันไหมหาทันไหมก็ทันไหมมันก็ไม่ทันนะบินอาวาะนะครับที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวประสบการณ์มากมายมีใครเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจเราบ้างไหมที่ผ่านดร.วิสุทธิ์บินลาเต้กับทางโรงเรียนมัธยมบ้านเหนือนะคะได้ช่วยเหลือเรื่องเด็กเรียนค่ะเรื่องทุนการศึกษาหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าเราต้องเสียค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณเขาไหมอยากขอบคุณค่ะเพราะเรายืนได้ตรงนี้ก็นอกจากแล้วก็เขายังวิ่งมือช่วยเหลือตอนที่เราไม่มีใครแล้วก็เจ้าของบ้านเช่าหลังนี้ด้วยค่ะที่ช่วยเรามาตลอดเขาช่วยยังไงครับขับสามเลยนี่เราก็ไม่มีตังค์โอ้หยิบยื่นให้หยิบยื่นให้หยิบจับประหันนี่ช่วยอะไรก็ช่วยด้านการเงินและก็ทุนศึกษาของน้องโมหมัดค่ะเพราะด้านจิตใจเวลาเราเครียดเรามีปัญหาเราไม่มีที่คุยด้วยที่ระบายเขาอย่างรับฟังให้คือให้กำลังใจให้เขาคิดเรารู้สึกโดดเดี่ยวไหมกับการที่เราเป็นมุสลิมอ่ะถามว่าโดดเดี่ยวไหมก็ไม่โดดเดี่ยวแต่เราอาจจะว่าเพราะเราเครียดอยากอยู่คนเดียวจนที่นี่อยากพูดในใครฟังก็พูดถูกว่าโดนเขาสั่งเติมนี่เนี่ยก็จะว่าเราไม่ค่อยพูดจะเก็บตัวตอนนี้ได้มาเยี่ยมวันนี้มูลที่ศรัทธาชนเลยนะครับเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้า
มาเยี่ยมเยียนกันนะครับดีใจครับกับการที่เราพบกับคุณอามินะและก็ลูกๆครอบครัวเนี่ยนะลูกๆก็ดีใจผมก็ดีใจค่ะก็อยากจะให้กำลังใจด้วยนะสิ่งที่คุณอามินะได้อดทนแล้วก็ต่อสู้เนี่ยดูแลลูกกำพร้าทั้ง3คนเนี่ยถือเป็นความดีนะที่คุณอามินะจะได้รับในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจฮะการต่อสู้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเนี่ยนะก็ขอให้มีเป็นการค้าที่มีบารักะมีความจำเริญนะครับถึงแม้ว่ารายได้อาจจะไม่มากมายอะไรแต่ว่ามันเพียงพอกับการที่เราจะดูแลลูกทั้ง3คนนี้นะครับกับค่าใช้จ่ายประจำวันของเราแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายนะดูแลรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องค้าขายนะตอนนี้ป่วยอยู่นะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่มอบปัจจัยมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพมีพี่น้องก็ฝากมาเรื่องสร้างอาชีพเนี่ยนะครับก็พอดีใจเลยพอดีผมลงมาหาดใหญ่พอดีนะครับจะได้นำปัจจัยที่พี่น้องมอบมาเนี่ยมาสร้างอาชีพให้กับคุณอามินะกันเพราะตอนนี้เนี่ยทุนหายกำไรหมดแล้วนะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับเดี๋ยวขอรักษาตัวก่อนนะเพื่อให้ครอบครัวหญิงไม้ลูกกำพร้าทั้ง3คนเนี่ยเช่าบ้านอยู่ด้วยนะจะได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอยากจะบอกอะไรกับเขาพี่น้องที่ช่วยฝากขอบคุณนะขอบคุณยื่นความช่วยเหลือและมอบสิ่งดีๆให้หนูและลูกค่ะมูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาผู้ถูกสร้างที่แสนงดงามรอซูลุลลอฮ์แห่งอัลอิสลามเจอนานแค่ไหนฉันขอเดินตามอยู่บนเส้นทางของผู้ยิ่งใหญ่ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ทางภาคใต้นะครับได้มาเยี่ยมครอบครัวกำพร้าได้รู้จักคุณอามีนะคุณมีนานี่เป็นหญิงม่ายที่เดิมไม่ใช่มุสลิมครับแล้วเธอก็แต่งงานกับมุสลิมมาเป็นมุสลิมแล้วก็มีลูกถึง3คนแล้ววันหนึ่งนะครับสามีก็ตายจากไปชีวิตของเธอมันก็เศร้านะครับเหมือนอย่างกับนิยายแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณอามีนานี่เธอต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะว่าญาติพี่น้องก็มีน้อยแล้วมีลูกถึง3คนต้องทำงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับจ้างค้าขายนะครับพอประทังเลี้ยงลูกให้ได้เติบโตมาเท่านั้นเองนะครับแล้ววันหนึ่งเธอก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้เองครับจึงต้องมีหนี้สินต้องไปหยิบยืมกับคนอื่นมารักษาตัวนี่คือความลำบากของหญิงไม้ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้นะครับเราอยากจะบอกพี่น้องว่าในสังคมบ้านเรายังมีพี่น้องของเราที่ยังลำบากอย่างนี้อยู่อีกจำนวนมากนะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสรู้เห็นแล้วเราก็คงจะต้องช่วยกันแหละครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มีส่วนร่วมกันในทำความดีในการช่วยเยียวยาคนที่ลำบากคนที่ยากจนนะครับคุณอามีนะและก็ลูก3คนหญิงไม้ที่กำลังรอน้ำใจจากพี่น้องอยู่ครับท่านจุกพี่น้องครับวันนี้ในนามมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าขอขอบคุณนะคุณฟาฮันในฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มมิสบาฮุนไอตามได้พาคณะนำคณะของเรามาเยี่ยมเยียนครอบครัวพาครอบครัวนี้ถือเป็นความดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่เขาได้ดูแลกันก่อนล่วงหน้าแล้วนี่เรามาต่อยอดนะฮะให้เขาได้ยืนลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตและขอให้การค้าที่จะเริ่มกันในอนาคตเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์นะได้ดูแลลูกทั้ง3คนให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยต้องลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอรับสุภาตาลาให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคนะครับพี่น้องท่านใดต้องการร่วมบริจาคเนี่ยนะครับให้กับครอบครัวคุณอามินะบินอาวานี้เนี่ยนะครับโทรศัพท์ก็มาดังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนี้นะครับลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า